สวัสดีค่ะวันนี้ออนไพลินชาแนลจะนำท่านมาสู่5ธุรกิจรวยง่ายๆได้ที่บ้านค่ะมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะลองมาฟังกันดูอันดับแรกลองหาธุรกิจที่คุณมีความถนัดอย่างเช่นหากคุณมีความถนัดทางด้านศิลปะก็อาจจะเปิดสอนเรียนพิเศษวาดรูปให้กับเด็กๆในหมู่บ้านหรือชุมชนของคุณเพื่อหารายได้เพิ่มหรืออาจจะเป็นความถนัดด้านอื่นๆที่คุณมีอันที่2นะคะช่องทางที่2ธุรกิจให้คำปรึกษาสำหรับคุณแม่มือใหม่สำหรับคุณแม่แล้วการให้คำปรึกษาสำหรับคุณแม่มือใหม่สามารถทำได้ง่ายๆเนื่องจากคุณผ่านช่วงเลี้ยงลูกมาก่อนจึงทำให้มีความรู้และคำแนะนำดีๆให้กับว่าที่คุณแม่ท่านอื่นๆหรืออาจจะเป็นรับเลี้ยงเด็กให้กับคุณแม่ที่ต้องออกไปทำงานก็เป็นช่องทางในการหารายได้แบบที่คุณไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจของการรับเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเชื่อได้ว่าหลายๆบ้านต่างมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองแต่เมื่อต้องไปเที่ยวหรือไปทำงานเป็นเวลานานจึงจำเป็นที่จะต้องหาคนเลี้ยงสัตว์ของเขาให้ซึ่งการทำธุรกิจรับดูแลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีความยุ่งยากและสามารถทำได้ที่บ้านสำหรับท่านไหนที่รักสัตว์เชื่อได้ว่าอาจจะสนใจธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วล่ะสิคะอันดับ4การประดิษฐ์งานฝีมือและลงขายในโลกออนไลน์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความถนัดทางด้านงานประดิษฐ์อย่างเช่นเย็บปักถักร้อยก็ควรนำฝีมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นการประดิษฐ์สร้อยแหวนกำไลหรือของสวยๆงามๆที่พอจะทำได้ก็เป็นช่องทางในการหารายได้แล้วค่ะเพียงแค่คุณขายสินค้าบนโลกออนไลน์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของได้แล้วส่วนช่องทางที่5นะคะการบริการเป็นเชฟท้องถิ่นสำหรับเพื่อนๆที่มีความสามารถในการทำกับข้าวปรุงอาหารแล้วก็การทำอาหารส่งตามบ้านถือได้ว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้คุณมีรายได้แถมยังได้ทำในสิ่งที่คุณชอบอีกด้วยเพียงแค่คุณหาลูกค้าจากบริเวณในหมู่บ้านหรือบริเวณใกล้ๆบ้านของคุณแค่นี้5วิธีแค่นี้ก็เป็นช่องทางที่จะสร้างรายได้ง่ายๆโดยเราไม่ต้องเดินทางไปไหนในยุคนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนไพลินชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสรรสร้างคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ